การปฏิบัติต้องบรรดาญาติโยมทั้งหลายปีนี้อุปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่พร้อมเลยเพราะว่างานผู้บริหารจริงๆมันมีอะไรซับซ้อนมากมายเยอะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เพราะนั้นอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยยอมมีเหมือนทุกปีที่ผ่านมาจะพูดกันแบบเราก็บอกว่าค่อยผ่านไปทีค่อยผ่านไปทีค่อยผ่านไปให้มันลึกไปให้ได้นี่จะเพราะความรู้สึกของผู้บริหารของผู้จัดการในงานที่จะดำเนินงานเฉพาะสื่อสารงานต่อจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ท่านได้ทุ่มเทสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่ให้กับชาวโลกก็ได้ทั่วประเทศไทยก็ได้ทั่วทุกชุมชนก็ได้ที่ท่านปฏิฐานเอาไว้มาเสมอเสมอน้ำใสไฟสว่างหนทางดีอันนี้ท่านบารมีมาโดยตลอดน้ำใสไฟสว่างหนทางดีบารมีมาโดยตลอดแล้วท่านก็ทำสำเร็จด้วยได้ผลจริงด้วยยังมีได้รับประโยชน์ด้วยอันนั้นก็มีเหมือนกันเราคนธรรมดาก็อดที่จะสงสัยไม่ได้หรอกเหตุการณ์ต่างๆก็ดังท่านหลวงพ่อบอกว่าเออสิ้นบุญสิ้นบารมีล้มโบยจะเหมือนปกติหรือเปล่าเหมือนเดิมหรือเปล่าจริงๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในสถานที่นี้มันก็เป็นปกติมันก็เป็นเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือตัวบุคคลผู้บริหารตัวบุคคลที่มาดำเนินการแต่ว่าจะได้เรียบร้อยแค่ไหนเพียงไหนอันนี้โยมต้องรับตามเหตุตามปัจจัยด้วยนะเพราะว่าอันนี้มันก็เกิดจากความว่างเรียกว่าตกส่วนหรือตกส่วนมันก็ต้องมีองค์กรใหม่ขึ้นมาทดแทนสิ่งที่ว่างองค์กรใหม่เข้ามาทดแทนเราก็ต้องยึดหลักสิ่งที่ท่านสั่งไว้ทุกสิ่งทุกหน่วยงานที่ท่านวางไว้ให้เรียบร้อยสมบูรณ์เราก็พยายามต้องรักษาในส่วนนี้พยายามจะประคับประคองเสร็จจากงานนั้นไปต่อไปให้ได้เท่าที่เราจะนำเอาสิ่งที่ท่านสั่งไว้ก้าวไปข้างหน้าตามกำลังสติปัญญาที่จะพัฒนาให้เป็นไปได้ตามเจตนาของพระเดชพระคุณบุญที่ท่านสร้างไว้ทำไว้จากใดสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เสียไปก็ต้องนำเอาสิ่งที่ได้มาคืนสิ่งที่หมดไปเราก็ต้องคืนที่ได้เพราะลักษณะของดาวสืบต่ออะไรทุกอย่างสิ้นไปก็ต้องมีสิ่งที่ทดแทนขึ้นมาให้เป็นของธรรมชาติตามหลักทำด้วยความสันติคือความสืบต่อในสรีระร่างกายสังขารของเราทั้งหมดตั้งแต่ผมตั้งแต่ขนเล็บฟันหนังในร่างกายของเราหลักมันงอกมันงามขึ้นมาแล้วก็ตัดลงไปตัดปรุงแต่งเข้าไปมันก็ทดแทนขึ้นมา
เนื้อหนังร่างกายเราสูญเสียไปแล้วก็สืบต่อนั้นที่มาเป็นรุ่นที่มันถึงวันหนึ่งที่เป็นกฎของหลักสันติหรือหลักธรรมสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็สลับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้แหละในวัฏจักรของธาตุธรรมทั้งหลายอันนี้เราก็ได้เป็นหลักอยู่ตลอดเรื่องย่อมท่านผู้ตู้เรื่องนี้แหละแข็งขันแข็งแรงแล้วก็ตายแม่โจรทีมของวัดใหม่วัดตรงนี้จงจังหวัดในปัจจุบันเจ้าคณะอำเภอที่จะโกรธก็อยู่ที่วัดวัดใหม่เดิมเนี่ยอันติดไปไปคืนมาจากนั่งเพลินก็จะมาอยู่ตลอดแล้วก็มันด้วยแต่ก็จะมาภาคเองเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดนี้จริงๆแล้วงานหนักมากมหาศาลหลังนั้นอาจจะมาเองนะครับแต่ก็ได้อาศัยคณะสงฆ์ข้ามประคองมีเจ้าคณะจังหวัดรองจังหวัดด้านอำเภอทุกอำเภอทั้งสิบได้ประชุมกันหลายครั้งแล้วก็มามอบหมายให้จังหวัดภาคที่แหละอยู่พลุงโบกใกล้ชิดมาตลอดเป็นผู้ดำเนินการกิจการบริหารงานพระพุทธบาทปีที่แล้วก็ผ่านมาได้นี่เขาเป็นปีที่สองที่มีโอกาสได้มาสนองงานของคณะสงฆ์ร่วมงานคณะสงฆ์ให้ผ่านโดยอีกปีหนึ่งที่สองเพราะนั้นหนักเหมือนกันเพราะว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมันมีมากมายที่มันแทรกซ้อนขึ้นมาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนี่พยายามจะแก้มาโดยตลอดแต่ละวาระวาระได้มาถึงจุดนี้แต่เห็นนี่ว่าปีนี้อะไรทุกอย่างมันกระทันหันเกินไปเลยยังไม่พร้อมแต่ทุกเรื่องแต่ว่ายังยิ่งเครื่องเสียงเนี่ยไปกลายกับปีนี้มันต่างกันลิบลับปีนี้เสียงไม่ได้ชัดเจนจำใสเสียงดังฟังชัดมันทุกปีต้องใช้พลังต้องปรับโยมก็ต้องตั้งใจด้วยยอมฟังด้วยพิจารณาด้วยเดี๋ยวจะรู้ว่าสิ่งใดมันจะเกิดคือมันก็ต้องเกิดมันจะเป็นมันไม่ได้มันเป็นภาวะของมันกฎเกณฑ์ของมันนั้นวันนี้งานของเราการปฏิบัติทุกอย่างก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้ในสุดท้ายนี้จะมาฆ่าเอาอามิงกัจจนาบารมีพระพุทธเจ้าสัพเพเจพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยเจ้าพระอรหันต์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายและบารมีของหลวงปู่พระครูธรรมสรุปคนบารมีของหลวงปู่หนังบารมีของหลวงปู่หลวงพ่อประเทศไตรมุนีดิจิณัสสังเกตไตรมุนีแล้วก็บารมีพระสงฆ์ในยุคปัจจุบันเจ้าคณะจังหวัดกันบุรีรองเจ้าคณะจังหวัดแม่คณะสงฆ์ของจังหวัดทุกที่ท่านส่งใจมาให้กำลังใจท่านจงที่ขึ้นมาประพฤติปฏิบัติธรรมในสถานที่นี้ขอเทพเทวดาทุกท่านมาทุกโมเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
สถานที่นี้จงส่งพลังอันบริสุทธิ์ลงบรรดาประธานขอบรรดาทุกบริษัททั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติถือวัดในศีลสมาธิในภาวนาให้เกิดญาณเกิดปัญญาอันบริสุทธิ์เป็นความวิมุตติหลุดพ้นจากเกลื่อนเรื่องสมองด้วยประการทั้งปวงทำใดทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะยอมเข้าถึงกระแสธรรมอันบริสุทธิ์แต่แต่นักสี่ผลสิจนถึงนิพพานอันเป็นธรรมบริสุทธิ์พ้นจากทุกข์ทั้งปวงโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาครับ